อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเผือกหิมะมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เผือกลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตที่อุ่นไว้ใช้ไฟปานกลางทอดนานประมาณ 3-5 นาทีหรือจนกระทั่งเผือกมีสีเหลืองอ่อนตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้ใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและใบเตยนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใช้พายไม้คนจนส่วนผสมน้ำตาลทรายละลายลดไฟลงตักใบเตยออกเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเริ่มฟูใส่ต้นหอมและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟใส่เบกกิ้งโซดาคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่เผือกที่ทอดไว้เคล้าจนส่วนผสมเป็นเกล็ดน้ำตาลติดเผือกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเผือกหิมะ